And so we really have to worry, obviously, different lineup with SK, so it's difficult to take too much away from that. But the good news is for VP, they had an epic series against Nalys Vincere. It was like quad overtime, maybe triple overtime, and they've got a lot of information to gather there. But ladies and gentlemen, here we go, the final map of DreamHack Masters Las Vegas. SK Gaming versus Pro. Winner takes everything. All in, high stakes. He gets some higher than others, apparently. I don't know if that was broken English, it means they all win. He was just addressing Taz. Either way, not a bad prize. ต่อมาครับในด่านมิลาครับเกม3ครับผมพิสตอลราวโดดเข้ามาสไนเปอร์เนทครับยิงไม่โดนครับแทชยังไงต่อดวลเดียวดวลเดียวดวลเดือดดวลเดือดอ้าวแล้วโดดอ้อมหลังมาครับเฟอร์ล่อไว้ได้ดีครับแล้วตอนนี้นีโอครับเก็บเลือดเฟอร์ไปถอยออกมาครับ CD สตาร์ทผมพอช่าวิ่งเข้าทางด้าน A ต่อยังไงดีวางบอมอย่างเร็วครับผมวางบอมอย่างเร็วฮะเช็คพอช่าเทคเช็คพอช่าจะดึงกลับคืนมาไหมพอช่าเจอบอมแล้วแต่ไม่เจอคนคุมสูงอยู่หนึ่งรอดูครับผมเหลือ4กับ3อย่างนี้เหลือ4กับ3นี้ต้องรีบนะครับบีบนะฮะเวลาก็บีบเรื่อยๆผมสแน็คครับผมค่าฟอลเล่นไปได้ครับสแน็คครับยิงไกลต่อเนื่องนีโอเก็บเฟสไปฮะเฟลไปแล้วก็ทาโก้ตายครับเหลือโคซิล่าคนเดียวโคซิล่าโคซิล่าเก็บได้ไหมเอ้าเก็บไปไม่ตายผมเหลืออยู่เยอะเหลืออยู่เยอะเหลืออยู่เยอะเหลือเยอะดิฟิวได้ทันครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเอากระสุนนะเอาตัวบังกระสุนครับผมเอาตัวบังกระสุนบล็อกไว้ฮะได้มาก่อนราวแรกครับโอ้ตัวยืนบังครับผมคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งยืนฮะเทพซ่าBut not meant to be. As we go into round number two, Virtus Pro do take an early lead here, and no force by the four. They got the bomb down. Tulu shot, ma, ครับ เอาแล้วตอนนี้ดวลเดือดมาโคซิล่าเจ็บครับผมเข้ามาคอนเนคเตอร์ถอยกลับแล้วครับถอยกลับแล้วฮะ They'll be looking to round number three ultimately. Cold actually hit the first shot on the peak as well, but very smart from Virtus Pro to line everyone up, make sure the bullets didn't go through and catch the person on the defuse.Neo will drop a decoy back away, leaves them thinking there might be someone on the other side of the smoke that now dissolves on catwalk. ยืนขึ้นมาครับอยู่ตรง middle อยู่นะครับผมจะกระโดดเข้าไป sniper nest ไหมฝั่งนี้ก็เล็งหน้าตา sniper nest สู่ครับผมเพราะว่าได้เปรียบอยู่เยอะฮะได้เปรียบเยอะแท็บไปเอ้าโอ้โหโดนสวนมาโคสเซล่าก็เจ็บนะผม47ฝั่งนั้นนั่นแทชครับเหลืออยู่74ถอยครับตอนนี้โดนเจาะมาครับจะใช้มุกเดิมครับผมล่อหนึ่งแล้วโผล่มาแล้วก็อู้ยเฟลครับผมฆ่าไปได้ครับเฟลครับขโมยฟาร์มาร์ทไปเลยครับเหลืออยู่4-4เท่ากันครับพาชาพาชาถอยมาฮะเล็งอยู่ครับเฟลเจอสแน็คครับยิงเข้าไปเจ็บครับทาโก้เลือดเหลือ7ครับยิงอยู่ยิงเช็คอยู่เช็คอยู่เรื่อยๆฮะสเปรย์ไปส่องอีกรอบนึงถอยมาแล้วฮะเวลาเริ่มบีบครับ18วิ18วิต้องบุกแล้วครับต้องบุกแล้วครับบุกเข้า A ฮะตอนนี้รีบร้อนครับเพราะว่าเวลาบีบครับผมเหลือ2คนเท่านั้นฮะเหลือ2คนเก็บบอมมาวางเราก็โผล่มาเบียร์นี่เรียบร้อยครับระเบิดแดงออกจากมือฮะTo start it off would mean not only the force buy here, but even more utility on the force buy. Yeah, it's $800 per every time. มาครับสองเกมของด้านเวอร์ทัสโปร To try and get that in there, almost went down. Like you said, the lineup wasn't quite there for the player lurking on the bomb side there. But here it comes. AK มาหมดครับตอนนี้ทางด้าน SK. They managed to get themselves two smokes. เวอร์ทัสโปรครับสาม UMP ครับผมแล้วก็สอง M4. But it's probably keep the UMPs in hand. Smokes land window, and I'm.It was just one. It looked like it might have been two. It looked like it missed, but I didn't quite see it.แล้วก็โผล่มาครับผมนีโอครับนิ่งๆครับข้าเฟลไปได้เฟอร์ครับเดินตามขึ้นมาสแน็คจ้องอยู่สองฝักฝั่งฟอลเลนโอ้เล่นยังไงดีฮะทาโก้ครับ SK early in all three of these pistols or guns doesn't seem to matterIn that sense, and Fallen will wait toward A main. เล่นครับส่องอยู่ฮะผ่านมาพาเลททันเนลเล็งสูงฮะตอนนี้คอนเนคเตอร์เข้ามาครับเฟอร์นีโอครับส่องมาโดนแฟลชเข้าไปครับผมบุกเข้ามาฮะ
ทางด้านบอมบีเหมือนกันนะหรือเปล่าแล้วก็เจาะมาครับสแนคครับเก็บนิ่งๆครับฟาวเลอร์ตายครับฟาวเลอร์ตายแล้วยิงมาต่อครับโคซิล่าเขาผมเก็บแทชไปครับเฟิร์สหลบไต่เป็นได้ขึ้นเช็คมอร์ทอลครับบีโพซิชันมาถอยเข้าคอนเนคเตอร์ครับผมยิงสวนไปด้านหลังก็มีเหมือนกันหรือเปล่ายังไงต่อดีครับนิโอนิโอครับโคซิล่าเก็บ2ครับผมเฮดช็อตครับของโคซิล่าครับแล้วตอนนี้สแนคครับผมเข้าช็อปมาครับวางบอมลงไปแล้วครับผมดึงมาจังหวะนี้สแนคยังไงต่อครับโอ้โหเนี่ยฮะโคซิล่าเก็บ3แล้วครับแล้วก็เก็บ4แล้วนะครับผมสับโคซิล่าครับโคซิล่ายังไงดีโดดรัวๆแล้วก็โพเยอะแล้วก็จัดการโคซิล่าไปได้เปลี่ยนปืนมาครับโดนเฟอร์เก็บครับ 1-2 ครับตอนนี้SK ขึ้นมาโอซิล่านี่ยิงไป4นะยิงไป4ตัวครับจังหวะสุดท้ายล่อให้เพื่อนซ้อนครับพอเลือดเหลือน้อยเต็มทีแล้วฮะหนึ่งสองครับราวที่4ครับผมสโมกปิดครับมงเอIt's still a viable round with snacks. Snack ครับผมดอกแฟตไปครับเต็มหน้าครับผมเกือบแล้วเดี๋ยวโอ้ยพลาดครับอุตส่าห์จะว่าจะยิงคอนเนคเตอร์ซะหน่อยครับโดนสวนมาด้วยฮะฟาวเล่นบุกทั้งนั้นอพาร์ตเมนต์มาแทชครับเล็งสูงอยู่ครับเล็งเหนือควันอยู่ฮะแทชรอเข้าหรือเปล่าแล้วตอนนี้มีดอบมาเรื่อยๆครับทะลุควันไปแฟตมาหันมาเจอไหมเจอไหมนะฮะถอยกับแทชแล้วนีโอกลับเข้าไปคุมครับแทชก็เหมือนจะอยู่ใกล้ๆเฟอร์ครับใกล้ๆกันครับผมเวลาเหลือ1นาทีฮะอุ้ยนี่ฮะสแนคครับเห็นไหมแป๊บครับตามเลยครับโอ้โหช่องแคบแล้วไงต่อแทสครับเก็บทางด้านเฟอร์ไปได้ครับเอาฮะเหลือโคซิล่าครับกับฟอลเลนโดนครับสแนคยิงหัวแตกครับผมหมูอย่างคมครับอย่างคมครับอย่างคมครับแล้วก็เนี่ยโคซิล่าเก็บ1ครับแทสตายด้านหน้าดรอปมาแฟตครับผมไม่ใช่ไงต่อเอาเฮ้ยระเบิดอะไรวะเบิดล็อกมาตัวนี้โอ้ลุ้นมาสองนะฮะเกือบดีครับผมอ๋อดีคอยระเบิดล็อกใช่ไหมจำได้แล้วว่ามันมีดีคอยลืมครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลสแนคโหดจัดจริงๆAnd it's a chance to break the economy of the opposition. You should always take it, in my opinion. Players like that, if you have a superstar on your team that has the potential to find those all picks, you might as well give it a try. And you can see that it's effective. AWP ตะกี้ต้องร้อง X-ray shot. Wow. Tech 9s, PG50s, no nades at all. And this is a chance for Virtus Pro to balance the books in terms of their economy and swell the bank accounts. Passion moving very quickly back toward Checker to reload. ป๋าโอ้โหบุกอพาร์ตเมนต์มาครับเก็บหมดครับผมแล้วก็ยังไงต่อเหลือคนเดียวครับโคซิล่าบุกเร็ววะเรียบร้อย 1-4 ครับเวอร์ตัสโปรนำครับ SK ตอนนี้เปิดมาเหมือนเกมที่แล้วเลยฮะเข้มๆครับเวอร์ตัสโปรThey are at second stage loss bonus, so taking themselves to just over $2,000 each, they will be getting $2,900 on top of that in the next round, or $2,400. Mm-hmm. Question as well becomes, when does SK very tactical start to go to the set pieces we knew them for on the A site? They've been working the defaults for now. Ow, so pay it by, so do it, yep. Right.โดดมา2ครับผมเอาดักไม่ได้ผมยังได้อยู่พาชาเก็บ2พาชาโดนยิงพาชาโอ้ยฮะโคซิล่าครับฆ่าพาชาไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่3ครับเจ็บกันทั้งนั้นทาโก้เก็บ1ครับทาโก้เก็บบิลลี่ไปเราก็โดดสวนมาครับสแนคเก็บทาโก้ไปได้ครับแล้วโผล่มาแต่วันนี้โคซิล่าครับฆ่าหน้านีโอไปแล้วถอยออกมายังไงต่อเก็บบอมไปแล้วแล้วโดนยิงดักจากนั่นแทชครับผมว้าวแม่จิบน้ำรอกันเลยทีเดียว
4HP, so 1ต่อ5ครับ snap round could have found him there but taking on towards B patch to find 2 pretty much 1ต่อ5ครับ and make it a little bit interesting there with the pushing towards kitchen finding a few frags but ultimately ยาวครับผมยาวครับตอนนี้ the score line of 5 to 1 5AK ครับ and we'd like to see an adjustment now maybe an aggressive play towards middle there's no orb still available for SK 5AK มาcould be a little bit caged or maybe sniper nest โดนปิดครับผมอุ้ยทามิ่งมั้ยเมาควันอยู่ครับผมแล้วโอ้โหเมาควันจริงๆครับเฟอร์ผมมาเจอแท้อยู่ผมเฟลครับจัดการค่านิโอไปกระโดดผ่านเข้ามามั้ยยังไงต่อฟาวเล่นครับเก็บแทชไปได้ครับตอนนี้4-3 4-3เล็งล้ออยู่สแน็คเล็งล้ออยู่สแน็คดึงถอยมาขอบเยอะที่สุดเล็งเผื่อไว้เบียร์เร่แล้วก็แอบมาครับผมมาช่าครับนี่ชอบตุ๋ยเหรอครับตุ๋ยคืนบ้างครับแบ็คดอร์ไปแล้วนี่สโมกปิดหน้าไปครับ timing massive gap in that smoke yeah it's horrible useless almost may actually bebest for Virtus Pro to use it because of that gap แปดเต็มหน้าครับผมแรงเบียรี่ซ้อนอยู่ครับวางวอมไปครับยิงครับสเปรย์ทะลุกล่องครับไม่โดนฮะยังไม่โดน 3-3 ครับตอนนี้โดดผ่านมาแล้วก็โหพาชาครับเก็บทาโก้ไปได้ทาโก้พลาดเองครับเห็นก่อนนะแท้วางครับพาชาเดินหาเลยครับตอนนี้เดินไล่ยังไงต่ออาวเบียรี่ครับผมโคซิล่าตายครับแล้วก็ฟาวเล่นเรียบร้อยครับโดนพาชาเก็บครับทามมิ่งมาพอดีครับแล้วก็ทำการดิฟิวส์บอมไหมครับ1-6ประชาครับปลดปล่อยความหัวร้อนคลายความเครียดไปได้ครับหลังจากที่ฟอร์มเป๋มาถึง2แมปเลยฮะประชาNo AWP available once again for Fallen. He's been extremely limited. Another force buy here. They get the AKs, but there's only 3 smokes available. No Molotovs, no flashbangs. And this could be to their detriment. Doing a simple execution here towards the A site. Smokes towards the jungle and steps area. And come on, Fallen up. Committing at the moment. He's falling back. Okay, so they're trying to bait out some CT utility here. Neo, Song, where you? Coming from underpass. That's pretty much everything they had to work with. Disappearing, but Neo pushing off towards shore. โหมาลึกมากครับตอนนี้ Neo. ยังไงต่อใกล้เห็นไหมอ้าวๆๆโอ้โหเฉียดครับเฉียดแล้วก็ยิงพลาดครับผมสแน็คครับโดนเฟลค่ะพาชาครับเฝ้าอยู่ตรงทางด้านอพาร์ตเมนต์แล้วยิงไปโดนซะด้วยทาโก้เจ็บครับผมแต่ว่าโดนเฟลครับอ้อมมาฮะจัดดักไปต่อนีโอครับเก็บฟอลเล่นไปได้แล้วตอนนี้ผมโดนสวนด้วยเฟลครับวางบอมเลยหรือเปล่าวางบอมเลยครับตอนนี้เขาเหลือ2ครับฝั่งนั้นเหลืออยู่2คนเบียรี่กับแทชครับเฝ้าบอมนะฮะโคซิล่าเล็งอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ out of the bomb site could be a possibility Bialy could get a couple here depending on where they go found hunting towards middle he's ascertained that's going to be clear soWe'll see whether they can get anything going here with the save. น่าจะเซฟแล้วครับเซฟปืนแล้วครับแต่ว่ามีดักไว้อยู่ครับแอบดักเผื่อไว้ฮะจะไปฮะไปกันหมดครับยูริบียูริโอ้ยฝั่งแทชก็ตายไปครับโดนเฟลค่ะขึ้นมาครับผม2-6ครับ SK ไล่ตามทางด้านตัวของเวอร์ตัสโปมาI'd like to leave the AWP out of the equation at least for this approach on the terrorist side, and they'll bring up full utility smokes, Molotovs, flashes. So next time, ปุ๊บเนี่ยค่อนข้างยุบยับนะฮะ We have got an adjustment now from the ดูกันใหม่ครับตอนนี้จะ next โผล่มาเร็วโผล่มาเร็วครับผมเล็งทางคอนเนคเตอร์ไปฮะSignature weapon. And then flail. Limited once more to the AK. Yeah, yeah. Watch the push inside the B apartments. Because Snack's still watching mid. They've got Pasha in a better position to look up toward the kitchen. And they're walking ever closer. Ling long. Oh, Masha, up. Neo gets it. Oh, Godzilla. สวนมา Neo ตายเหมือนกันครับ Neo เก็บเฟิร์มไปได้ผมแล้วตอนนี้ flail ครับผมคาดแทชไปครับ Biori เก็บทาโก้ฟาวเล่นวิ่งเข้าไปที่ A หรือเปล่าครับดูกันต่อครับแฟลชเข้าช็อปมาครับ
ช็อปมาแล้วก็แล้วก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับผมถือมีดมาอย่างนี้ฮะแล้วก็เล็งรอไว้เล็งรอไว้นี่ฮะนี่พิกรอครับผมอาชาไม่ปล่อยให้โอกาสลอยนวลฮะเอาละครับ 2-1 ครับผมแต่เป็น 2-1 ที่เจ็บมากครับ 2-1 ที่เจ็บมากครับยังไงดีครับบอมเหลืออยู่45วินาทีวิ่งตอนนี้ครับดักไว้หรือเปล่าดักไว้บอทอผมแล้วยิงสวนไปแล้วไฟไหม้ตายผมโอ้โหของฝากแล้วกอล์ฟโอ้โหว้าวCrazy decision like that land, but SK desperately needed that round. This one was starting to run away from them, and they get two in a row now. And that's broken the economy of Virtus Pro. This is that shot. Was it a quick swing? อยู่แล้วก็มีโอกาสแป๊บนึงยืนแช่ไว้ก่อนโอ้มียิงสวนมาด้วยครับยิงสวนมาด้วยฮะไม่แค่ใช่ไฟไม่แค่เอาเฟอร์ครับเก็บสแน็กมาแล้วครับสแน็กจะมาโฉบครับแล้วตอนนี้ยิงมาจากสไนเปอร์เนสครับโดนแฟลตเข้าไปครับหลบครับทางด้านเฟอร์anticipating a smoke would go down on top of catwalk and they would นี่ฮะยิงผ่านแล้วฟอลเล่นครับฆ่าทั้งนั้นพาชาไปแล้วเอาละครับตอนนี้5-3เป็นอีโคราวของนั่นเวอร์ตัสโปด้วยครับแล้วโผล่มายิงก่อสเปย์ย้ำรัวๆแล้วเรียบร้อยครับแล้วเบียรี่แล้วเรียบร้อยฮะ SK ครับไล่มาผม 4-6 ครับMoney game is back and forth though and still very tight. Absolutely. Well, this default stance from SK Gamer, I actually like this a lot. They're getting the kills they need and once they push the CDs back towards middle, boosting in positions like the window, ladder room, and managing to find frags all over the place and getting into advantageous position as we saw from Phelps in towards CT Sport and then Kitchen. And now they're changing things up. So here comes a little default execution towards the A side of the map, lining up some smokes here. We're going to see what they can do. ตอนนี้ภาคมั่วครับคิดอะไรได้พูดออกไปหมดครับด้วยความเมามันอารมณ์ล้วนๆมาต่อครับสเปรย์เช็คกันอยู่ขึ้นมาไหมเล็งไว้อยู่ครับเล็งไว้อยู่อุ้ยเหมือนจะได้ด้วยมันจะได้โอ้เรียบร้อยครับนีโอทำได้สวยครับเล็งไว้อยู่นะแล้วโคซิล่าผมเก็บนีโอไปครับ 4-4 ครับฟอลเล่นนี่เจ็บนะฮะเล็งสุดท้ายเดินเข้ามาแล้วแฟตมาจังหวะนี้เอาเห็นขาครับผมโคซิล่าครับเอาละยิงสวนมาแล้วยังไงต่อเฟอร์ครับผมฆ่าเบียร์นี่ไปได้ครับสแน็คครับผมมาดูซิจะโชว์ช็อตเทพซ่าหรือเปล่าAnd rotate exactly the way SK want them to. And what I mean by that is by having mid, they've constantly, and we saw it from Phelps twice, been able to push through and catch them before they can see. Foul lane, ครับ เก็บปาชาไปเหลือคนเดียวครับ Only one left. มียิงเอาโดดผ่านมาแล้วก็เรียบร้อยครับโคซิล่าครับฆ่าสแน็ชไปครับ Headshot 5-6 ครับผมไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แตกต่างแค่รอบเดียวนี่จะไล่มาเกือบจะทันแล้วครับผมin the close range positions it's baiting out everything the CDs had left over and at that point they're going back towards our mid control coming in with a slow attack towards A and VP just can't hold it on they're nailing every single shot another eco now for the Polish side it should be a chance for SK Gaming to tie things up โอ้ยแลกกันสไนเปอร์เนสเอาซะหน่อย made his way towards Tetris at this point and Fur coming to back him up Fur เดินผ่านมาเช็คนิดนึงฟอลเล่นขึ้นมาเร็วฟอลเล่นขึ้นมาเร็วเอาสอยถอยครับผมวิ่งโอ้โหวิ่งฮะเร็วครับผมอย่าบอกนะว่าอีโคชนะคนไร้เกาะเอาเบียรี่เจ็บครับเบียรี่เก็บมาโดดผ่านมาแวบๆครับผมเห็นแล้วผมแล้วก็โดนเฟอร์เก็บไปครับโดดไล่ตามมาเอ้าเจอหน้ากันพอดีครับผมเฟลครับฆ่าพาชาได้ครับผมพาชาจะมาแอบครับและตอนนี้ยังไงต่อครับผมยิงสวนมาเบียรี่ครับฆ่าเฟอร์ไปได้ทาโก้ยิงไปผมเฮ้ยช็อตไปฮะทะลุโดนหัวยิงจากชั้นบนมาครับทางด้านบอมเอแล้วตอนนี้เฟลครับเก็บมาอีกหนึ่งครับผมนิโอตายไปครับทางด้านแทชคนเดียว2-1แทชขึ้นสูงไว้ก่อนเช็คโดดข้ามมาเอาเขาวิ่งไปนู่นนะวิ่งไปบีแล้ววิ่งไปบีแล้วได้ปืนมาแล้วก็ล้วงปืนอยู่โอ้ยนี่ฮะ
แฟลก็ผมเข้าเลยฮะล้วงปืนอยู่ครับอย่าพึ่งสิล้วงปืนอยู่นาย6-6ครับผม SK เวอร์ตันโปThat's when Phelps faces, and we're going to round number 13. Finally, Fallen has the AWP. It's for the first time in this half. Very strange to see that sort of occurrence. ไหลยาวๆครับไหลยาวๆรอบที่13ผ่านมาโอ้โหฟาวเล่นไม่ปล่อยให้โอกาสลอยนวลครับแทชแทชจริงก็อยู่แทชโดนสวนมาเหลือ8เอาหัวร้อนครับผมตอนนี้ทางด้านเวอร์ตันโปครับโดนเก็บไป3ครับกลับมาโฉบแล้วครับสแนชรออยู่ครับสแนชรออยู่ยังไม่โผล่ครับตอนนี้รอเข้าพร้อมกันคอนเนคเตอร์มา1ด้วยครับวิ่งเข้ามาครับยิงผ่านเข้าไปครับจะไปยัดของประชาจะไปยัดหมอนครับผมสแนชครับผมเก็บโคซิล่าไปแล้วก็มาต่อเนื่องครับผมสแนชครับแต่ว่ามีทาโก้สอนแล้วครับว้าวควิกสโคปครับ 7-6 ครับผมBit too much of a tall order. Does find two kills and they manage to recover and pick up the AWP. So 7-6 now. Money becoming a serious problem for Virtus Pro overall. My max 7-6 ครับผมไม่มีการ tactical pod ใดๆทั้งสิ้นครับพอจะเข้า half time แล้วคือฝืนใจเอาหน่อยโอ้แล้ว SK เนี่ยเป็นทีแต่ว่าได้มา7แต้มนี่หนักหน่วงจริงๆแล้วมาอีกครั้งนึงครับนายเป็น CT นะจ๊ะเวอร์ตันโปเป็น CT แล้วได้มาด้วยครับได้มาด้วยครับใช้มุกเดิมแต่ว่าได้ครับเฟอร์โดนยิงสเปรย์ไปแล้วก็ปาดไปครับผมเฟอร์ครับผมตายไปครับเหลืออยู่ 2-3 ครับผมหัวร้อนครับตอนนี้หัวร้อนต้องใช้ความเร่าร้อนให้เป็นประโยชน์ทาโก้มาฮะด้านล่างครับผมด้านล่างมีบิยารี่จะรู้หรือเปล่าทาโก้จะรู้ไหมบิยารี่ครับผมอะไรวะอะไรหล่นใส่หัววะทาโก้บอกเหมือนมีคนหายใจอยู่ด้านล่างไม่ใช่ครับผมรู้สึกเอาลุ้นเรื่อยๆส่องบันไดไม่เจอยังไงต่อจะเหยียบหัวกันแล้วนะจะสิงกันแล้วลงมาไม่เจอด้วยอยู่ด้านหัวอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านขวาซ้ายขวาตึกละได้เลยได้แล้วโอ้บิยารี่ไปแล้วครับผมเอาละครับเอาเชิญฟาวเล่นมาครับฟาวเล่นมาไงดิยังไงบิยารี่ครับผมบิยารี่รู้หรือไม่รู้มือไล่ไฟเปิดมาครับผมเอาแล้วก็วางระเบิดด้วยบิยารี่อยู่ตรงนั้นไฟไหม้ตายครับผมบิยารี่โอ้ใครสุกโอ้นิโอยิงมาครับผมทาโก้ถอยครับทาโก้ถอยครับและพาชามาต่อครับพาชาบอกว่าลูกซองเท่านั้นเอาเรียกไงต่อจะไงต่อดีโอ้โหเอาหันไปผิดทางครับหันไปหาศพ Oh my god หันไปหาตอตะโกโอ้ประชาครับ My god The perfect plan comes in and then they charge the segregated player He actually burns alive and in great position to hold the bomb off there and like we said ไปเล็งศพครับมาใหม่ครับราวที่15ครับจะเข้า half time แล้วครับ But it's not enoughFinal round comes in. Three UMPs and M4, and Passer, of course, he's on the shotgun. Fallen. That was just such a bad hook, ครับผม เอาไหม อืมนะฮะประชานิ่งไว้อึ๊บไว้เปี้ยงเอาฮะได้ยินเสียงไฟไล่หน่อยสิประชาถอยยาวครับ On the same weapon as beforeฟาวเล่นครับผมเช็คอยู่เอาละฮะถอยมาครับเฟอร์ก็เล็งสไนเปอร์เนสครับเลิกบีบเกมเร็วแล้วฮะตอนนี้ทางด้าน CT ครับเอายิงมาไกลคอนเนคเตอร์ครับคอนเนคเตอร์โผล่แถมมาครับยังไงต่อเจ็บครับตอนนี้เฟลแล้วก็ฆ่าเฟลไปได้ครับผมนีโอฮะว้าว4-5 ครับ4-5ผมต้องการแต้มนี้ครับเวอร์ตันโปเฟอร์ครับเก็บไปหันมาดีก็แลกกับเฟอร์ครับนีโอครับเก็บ2ครับ 8-7 could be the score or 9-6 either way we're dead even in the third map of the finals Bialy holding to cover โคซิล่าเข้ามาครับ Taz some room to work 21 HP for Taz only though and he's got to work to cover off a main Cold's already in check the sandwich ไงต่อดี
เช็คนิดนึงระเบิดข้ามมาแล้วครับระเบิดข้ามมาขึ้นมาแล้วโอ้โหโดนโกซิล่าเก็บครับแล้วก็ไฟไล่ออกมาแล้วเบียร์นี่ยิงมาจังหวะนี้ครับโดนโกซิล่าเก็บคืนมาเหมือนกันเอาฮะนิโอเอาระเบิดเด้งมาครับผมแล้วก็โว้ What the hell ยิงเช็คบันไดปั๊บขึ้นมาครับผมเก็บ2ครับผมนิโอ Oh my god Oh my god สเต็ปนี้โอ้โหพอดีกิฟต์อะเวย์ that they just about hold on comes down to the 1v1 but Neo to finish it off they had nothing really to work with there โอ้แปดเจ็ดครับผมน่าช็อกครับ but it's Neo pushing off towards short on your screen Neo ครับผมนี่ฮะแฟตเด้งบันไดแล้วยิงมันเลยฮะโอ้โห scenario but it works out for him and we go into the second half it will be SK Gaming โอ้แฟตบันไดแล้วเทพซ่าครับนี่ครับถึงกับหายใจหอบเลยครับเกมมันตึงมากครับ87ครับผมเอาละต้องสวิตช์มาครับทางด้านฝั่งเฟอร์ตัสโปต้องเป็นทีครับด้านตัวของนะฮะ SK ครับผม CT ครับ So that's actually quite impressive to end up winning the half. Yeah, I mean there was a point when it was 6-1 that I was going to cheer ครับมา Look toward execution to give up on the mid picks, give up on trying to find 16-8 ครับผมเทรนครับ11-16 สกอร์ล่าสุดตอนนี้ด่านมิราดครับ8-7ครับผมDreamhack Masters Las Vegas SK Gaming 8 Virtus Pro 7 we'll have a look at the buy for the T side here that's the three smokes a molotov and a plethora of flashbangs as well this will be quite a technical execution here ยิงผ่านไปฮะ towards middle they go smoke user to start but Phelps he finds a head ที่ทำเสียงเหมือนอลิฟีนเลยโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับรอบก่อนเสียงเหมือนเบลิเฟอร์รอบนี้เหมือนอลิฟีนได้อยู่ฮะเป็นทุกคนเลยตอนนี้ออสตาร์ไซเบอร์โคซิล่าเก็บ2ครับแทสกับพาชาตายไปครับเอาแล้วตอนนี้เบียรี่ครับผมเก็บเฟลไปยังไงต่อโอ้โดนสวนมาหัวกระตุกไหลกระตุกครับไม่ใช่หัวโอ้เฟอร์ครับผมต่อเนื่องครับเฟอร์เก็บ2ครับนี่ฮะเรียบร้อยครับ97ครับผมเดินซอนคอปเปิลอัสเวลออนเดอะพิสโตรันส์ finding some space to move with there pushing the palace area coming in the back justAs VP think it's safe, and he strikes once again. It's for finding some kills, and it's actually a really nice way to get the map here. Kozila, ครับเก็บ2ครับ Fantastic stuff there, and here's the backstab we were just mentioning as well. Fur, ครับ Good night, Bialy. Double headshot ทั้ง2คนครับ Fur และ Kozila. Traditional SK here, they've actually got a couple. ไปต่อเนื่องครับชนะ Pistol ราวไปครับทางด้านตัวของ SK. And the force by actually coming in, Matt.In the second round after getting the bomb down, this is an orthodox bit of a gamble. UMPs, P250s, and a Tech 9. Come on, Bielie. Apartments occupied with smokes. Bielie, ครับ smoke ผ่านไป Taz, however, has bombed toward Palace with snacks. Pasha, ครับ Fallen. Come on, ครับ Fur.เข้ามาก็เฟิร์สยังไงต่อดีสเปรย์ไปครับเจ็บเหมือนกันสเปรย์ยาวทะลุบานแบบไม่รู้เรื่องครับผมบาช่าเอาแล้วถอยยาวครับตอนนี้เอาแล้วเฟิร์สครับเข้าได้ครับผมแล้วตอนนี้เหลือกันอยู่2คนครับยังไงดีเหลือเบียรี่คนเดียวนะครับเบียรี่เรียบร้อยครับโอ้จะบุกเร็วครับผมทางด้านตัวของทีมเวอร์ตันโปครับHow patient are they willing to be? Don't force anything. Perhaps they go for a few deagles. It's going to be one deagle thus far from Neo. So that's a gamble by Virtus Pro. A lot of teams will do that recently. They'll get pretty close to that second round force buy and then have some P250s to go with it. They go with the 17ครับตอนนี้โอ้ต้องอีโคราวเลยครับทางด้านตัวของทีมเวอร์ตัสโปครับด้าน SK ก็เหมือนเดิมครับอัปเกรดปืนมาบางคนครับแล้วอ้าวโอ้โหแลกกันไปครับเฟอร์กับนั่นแล้วโอ้ยังไงดิเจอทันเนลเอฟอลเลนครับผมสแน็กตายแล้วครับตอนนี้สแน็กตายแล้วครับเหลืออยู่4-3ครับจะบอกว่าใช้ UMP บูทเงินนะฮะนีโอครับดีเซิร์ตอีเกิลดีเซิร์ตอีเกิลครับเฟลเข้ามาครับด้านข้างเจอด้วยครับแบบนิ่งๆครับผมฆ่าเบียรี่ไปวิ่งเลยครับฮิตแอดรันยิงแล้วหนีโคซิล่าครับโคซิล่าลงมาผมฝั่งนี้โผล่มายิงครับเฟล
เฟลเก็บ2ครับเรียบร้อยโอ้11ต่อ7ครับมือตัดโปะฮะGonna be quite an uphill struggle at this point in terms of the utility purchase. No Molotovs. They do have flashbangs though, but five smokes to work with. Orb comes out for Fallen. Bit of a bonus round. You can see there are two UMPs still in the hands of SK Gaming, but as we've spoken about this so much this week, not really a big issue in the right hands. Can be ระเบิดมาไกลครับผมฟันปิดไว้ก่อนครับแล้วก็เนี่ยสเปรย์มานิดนิด AK5 ครับผมแล้วก็นี่ฮะระเบิดมาเต็มครับโคซิล่าโคซิล่าแล้วก็โคซิล่าปาดบาดแทสตายครับโคซิล่าดับเบิลคิวครับผมสเปรย์ไปต่อเนื่องเปลี่ยนปืนมารอต่อเนื่องโดนแฟตไปโดนแฟตไปโอ้โหโดนแฟตแต่แม่สแนนครับเก็บมาได้แล้วตอนนี้ทาโก้ครับฆ่าสแนนไปครับผมเบียรี่ฆ่าทาโก้แล้วก็เบียรี่ครับเบียรี่กับพาช่าเอาแล้วครับผมสโมกเด้งครับติดมาคุมบอมครับผม3ต่อ2 3ต่อ2เข้าอาเพชรมาร์ตเมนมาแล้วก็พาช่ากับฟอลเล่นไปได้ครับ 2-2 ครับตอนนี้เอาอาวุธผมมาครับผมเบียรี่ตักได้สวยเหลือเฟิร์สเท่านั้นคัมแบ็กหรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยครับพาช่าเก็บทางด้านเฟิร์สไปครับโอ้up against it was the 3 on 2 in that scenario cold zero เอาครับมาครับ81ครับเวอร์ตัสโป he overcommits potentially there he gets a two frags suddenly had the option to fall back gets flashed stuck in the corner and at that point vp get given an opportunity to make something happen there it's pasha doing some fantastic work with the ak47 but let's remember that was that bonus round from sk gaming so they still have enough to buy here to be 5 and 4ยิงเร็วครับผมหูยนะ sg ครับตอดเลือดแล้วตอนนี้เฟอร์ครับผมเก็บพาช่าอีกแล้วครับ great first shotNax meanwhile does want to go back down. มาชาไปอย่างรวดเร็วครับผมโดนเฟิร์สดักฮะเฟิร์สแอบมายิงเร็วและตอนนี้ครับ5ต่อ4นะฮะ5ต่อ4มาดูซิยังไงต่อโคซิล่าครับดักอยู่ครับ Most important positions quite clearly based on the crossfire we just saw Cold Zero ควันปิดมาที่สไนเปอร์เนสครับผมแล้วก็โอ้โหสเปรย์มาครับสเปรย์แล้วโดนครับทางด้านเฟลเฟลฆ่าสแนชไปครับเบียรี่มาเลยครับเบียรี่โพเอทางสะดวกทางด่วนทางสะดวกครับทางสะดวกยังไงดีโอ้เจาะมาดอกนี้ครับผมเห็นฟอลเลตครับเลือดเหลือ10ครับเลือดเหลือ10ครับผมยังไงต่อดีคุมไม่อยู่เลือดเหลือ10ครับเบียรี่เบียรี่ต้องแลกด้วยช็อตต่อช็อตแล้วครับแทชโดนเฟอร์ฆ่าไปครับแล้วก็เอาละครับบีบ2ครับบีบ2ครับได้ไหมโพเช็คเลือดทางด้านเฟลครับผมรอทัมมิ่งครับรอทัมมิ่งเพื่อนครับรอทัมมิ่งเพื่อนฮะโอ้โหใจจะขาดครับตอนนี้ใจจะขาดแล้วครับผมนิ่งจริงๆครับนิ่งจริงๆครับบีบเวลาครับบีบเวลาครับบีบเวลาครับผมบีบเวลาเนโอโอ้ยโดนเฟลไปแล้วก็เรียบร้อยครับเฟลเก็บ2ครับอย่างเร็วฮะพีคเดียวเท่านั้นแหละครับรู้เรื่องครับพีคเดียวเก็บ2ครับโอ้โหเฟลใจมันได้ครับพีคเดียวเก็บ2ครับพีคเดียว1 2ครับand they go for the force by okay 12-8 ครับอีก4เกมครับผม Grand Final Champion ฮะจะเป็นของนั่น SK ครับ Virtus Pro ต้องไล่ครับมี Force by มาครับ Eco into the next round but what can they do here Taka with a Molotov bounced in by his teammate stands tall on top สเปรย์ผ่านไปครับโอ้โดนแฟตเต็มหน้า Taco ถอยครับบุกมาครับบีรัชบีครับมา4ผมมาด้านข้างครับแล้วก็ปาดมาได้สวยครับผมเบียรี่เก็บเฟอร์ครับผมแล้วก็โคซิล่าเก็บ2โอ้โอ้โอ้ยังไงดิโคซิล่าโดนดีโอครับผมฆ่าไปฮะแล้วก็เบียรี่เขาเก็บเฟลไปครับเหลือคนเดียวก็ฟาวเล่นครับ1ต่อ3ครับเป็นคัมแบ็กของทางด้านเวอร์ตันโปหรือเปล่าฟอลเล่นหาครับผมหาแล้วตอนนี้มีอยู่ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะเวอร์ตันโปมาครับผม92
and then it just falls apart. They actually had three players towards the B side of the map there as well, the CTs, and somehow losing out to those UMPs, like you said, Cold Zero doing a fantastic job from the bench position, but not quite. สวัสดีครับพี่แว่นครับผมพี่บาสครับ APS Thailand ครับอย่าลืมไปกด follow channel APS Thailand ด้วยนะครับ APS หลักๆแน่นๆเนี่ยผมมีการแข่ง CSGO ด้วยนะฮะหวังว่าพี่แว่นจะเชิญผมไปภาคนะครับนะฮะไม่ใช่เชิญหรอกไปชวนผมไปภาคครับนะฮะผมขอไปภาคแล้วกันนะฮะเพราะว่าเชิญมันอาจจะดูแปลกไปนะฮะล้อเล่นครับพี่อ่ะโอเคครับตอนนี้สกอร์ของ SK Gaming ครับ12-9Snacks is waiting if Fur wants to push through. Certainly has the look as though he might. เข้ามาครับ Snacks is there to pop back out UMP. พีกมาโอ้ Snacks เก็บ1ครับไล่สอนไม่ทันครับไล่สอนไม่ทันครับไล่สอนสอนทันครับผมเฟลครับผมมัวมองอยู่ด้านบนครับแล้วโดนผ่านมาฮะ There's no overcommit. He's got the man advantage, but now it's tied up once again. Phelps, the new player with an SMG, finding a kill.ภาคจริงจังเขาคงด่าผมครับมั่วซั่วเหลือเกินนะไม่มีข้อมูลเลยเลยอ่ะดูต่อครับ 4-4 ครับบอกนะแพ้อีโค่ SK อีกแล้วเนี่ยนะเข้ามาครับผมโดดผ่านมาทาโก้บอกว่ามันเยอะเหลือเกินทาโก้วิ่งไปครับผมขุดรูอยู่แล้วเนี่ยทาโก้บอกอ๋อไม่ไหวแล้วยังไงต่อไฟไล่มาครับผมรัดนี่ฮะแชสครับเก็บ2แชทเก็บ2เล็งขาโยมแล้วยังไงดีครับผมทางด้านเฟลครับค่าคืนมาได้ผมวางบอมไว้เลยฮะตอนนี้ยึดไว้ก่อนยึดไว้ก่อน 2-3 แล้วโผล่มาครับโคซิล่าโคซิล่าเจ็บโคซิล่าเหลือ7เจ็บแล้วเหลือ7เจ็บแล้วเหลือ7ปาดมาโอ้โหพาช่างผมฆ่าโคซิล่าไปได้เหลือเฟลครับตอนนี้เฟลยังไงดีเฟล2-1ครับ2-1 2-1ครับเอาละครับโผล่มาเยอะเหลือเกินโอ้ไม่เยอะเลยกระโดดมาจังหวะนี้เห็นบาช่าแล้วครับไล่ตามมาต่อระเบิดก็จะระเบิดแล้วเราเกลียบร้อยครับผมมาฮะ10-12ครับStay alive here. It was a difficult round, but ends in the 2-1. It's SK Gaming with that UMP towards the underpass. อะไรนะขอให้ผ่านนะ Getting the first kill and funneling Neo and Co towards the B apartments. And like we said, there was one player in that position. It was Taka, just with that silence USP. He gets the information and makes that round really touch and go for Virtus Pro, but they manage to pick it up. And ถ้าคนภาคตัวนอกอยู่ and as an open hands are fallen though. พอดีไม่ได้หันดูแชทครับเกมตึงต้องดูตลอดSniper rifle. We'll see whether we can really get going here on Mirage now. Fat มา ยังไงดีเจ็บครับผม ถอยออกมาครับเฟอร์ Snack ครับ Smoke ปิด Sniper Nest ครับ โดน Fat เข้ามาครับ ปิด Sniper Nest ไปครับผม Flail เดินผ่านเข้าไปฮะ พาช่า พาช่าปิดเหมือนกันครับผมAnd we'll all have had a very close third map. Surely, man, ยังกระจับวาง ปิดครับผม ปิดคอนเนคเตอร์ฮะ The major and now this twice it would be mirage as well for that. มาอันนี้ครับเฟลเก็บ1ครับผมเฟอร์ก็ตายก็โดนทั้งด้านสแน็คฆ่าครับแล้วก็พาช่าผมเก็บเฟลไปพาช่าทำดีครับส่องดูอยู่ครับในฮะชั้นบนของไซเปอร์เนสเฟลเล่นครับตอนนี้หวาดแล้วฮะหวาดฝันแล้วครับพีกเล็งสูงไว้ฮะตรงบันไดposition and he needs to land this he knows they're coming and he's going to look towards connector โอ้ยเรียบร้อยฮะ Neo can't quite strike before he gets back เอามากันเยอะครับผม Neo ครับเก็บฟาวเล่นไปแล้วก็วางบอมทันทีครับผมทาโก้มาทาโก้ยิงต่อทะลุกล่องไปโอ้เจ็บเจ็บเหมือนกันครับเอาแล้วครับ2-2ครับผม2-2ครับนะผมสแนคครับเนี่ยครับพับๆทางนั้นแฟลตไปครับไม่มีใครยังไงต่อ timing is everythingทามิ่งอีสเอเวอร์ติงยิงมาครับยังไงดีล่ะสายบีบอดแล้วก็ฆ่าสแน็คไปเหลือเดอร์เบียร์นี่1-1กันแล้วแฟตลงไปเพื่อแฟตนิดหนึ่งทาโก้ทาโก้มาเรียบร้อยครับผม11-12ครับไล่มาครับผมตอนนี้เอาแล้วว้าว
can't land it. And at that point, that's when Virtus Pro capitalized. The bomb goes down. It was a decent attempt at a retake. Comes down to a 2v1 in favor of SK Gaming. But the last player remaining there is Taco. And he hasn't had the HP to work with, Bialy. And a great job there in the clutch situation. It has to be an eco at this point. It's three rounds in a row for Virtus Pro. And they managed to come in with four AKs and a UMP. Sniper Net โผล่มาครับเฟล ปาช่ารออยู่ยังไม่เห็นครับผม So same approach again for Pasha to be at the top of middle, but this time they won't. Oh, Marco Silla. Cold Mar. Ooh, โดน Pasha ก่อนครับ. Sneaky cold, but not quite. เอาแล้วครับผม. Pasha เก็บ 2 ครับ. นะ. This all stemmed from that force buy with the single AK, UMP, and the PG50. อีโคราวครับ. Right back in this game. It potentially could have lost. โดดผ่านมาบุกเร็วครับ. ยังไงต่อ. หันซ้ายหันขวา. Taco โดน smoke ปิดไป. Yeah, the big thing is the double smoke here. Yeah. You don't often see. 3-5 ครับ. ฮาโก้รอเข้าพร้อมกับทางด้านช็อปครับ แต่ว่า บิอาลี่ บีบในช็อปไว้ครับ วางบอมเรียบร้อยครับ กระสุนผ่านมา กระสุนมา รอหมอกควันจาง หมอกควันเริ่มจางครับผม แล้วก็ครับ พาช่าครับเก็บฟาวเล่นไปครับ พาช่าฆ่า 3 เนี่ยโผล่มาครับ ฮาโก้เก็บสแน็คไป แล้วว่าแทชครับฆ่าคืนกันมาได้ แทชแล้วก็เฟอร์ได้ปืนมาฮะ เหลือคนเดียวก็เฟอร์เซฟหรือเปล่าเซฟเพื่อรอบหน้าหรือไม่ฮะบอมจะระเบิดแล้วครับไม่มีใครผ่านมาตรงนี้เนี่ยไฟระเบิดขึ้นมาจากบนเวทีนะฮะมาฮะ Fallen as well has been quiet throughout the whole series. 12-12 ครับตึงเหนียวเหลือเกินแต่ฮิสโนฟรากกิ้งไม่มีแม้แต่นะฮะแท็กติคอลพอสครับผมมึงไม่มีฮะไม่มีแท็กติคอลพอสครับผมต่อขึ้นมาฮะเฟลครับส่องดูอยู่ครับกะว่าจะเร็วนิดนึงครับ โอ้ยระเบิดนะฮะผ่านหน้าไปเรื่อยๆหรือ83ครับยังนิ่งอยู่ฮะมาแล้วพาช่าครับผมแฟตมาครับแล้วก็โดดสวนมาเรียบร้อยไหมพาช่าเรียบร้อยครับเฟลรออยู่นานนะผมเจาะมาครับผมอยู่ในคอนเนคเตอร์ครับทางด้านตัวของเฟลฟอลเลนแล้วเจอมาโดดลงมาครับเจ็บหนึ่งแล้วสวนมาครับ เหลือนีโอครับผมนีโอกับบิอารี่ครับแล้วโดนแฟดไปขึ้นสูงมาขึ้นสูงไว้ก่อนขึ้นสูงไว้ก่อนครับสูงไว้ก่อนมอท็อปบินผ่านมาแล้วก็ยิงไปโอ้บิอารี่กูวิ่งเกือบได้สองครับเฟอร์ยิงทะลุโดนหัวบิอารี่ไปครับตบอยู่ก่อนครับนีโอโดนล้อมครับนีโอป๊อปแฟดไปครับผมแล้วก็โอ้ไม่ใช่แฟดครับผมควันปิดไปเอานีโอได้มาครับ ลองเล่นหูยเกือบมีปฏิหาริย์ครับผมโอ้โหหมู่ถึงกับลุกแท็กกับทางด้านซูเมลเลยฮะโอ้โหหมู่ถึงกับร้องร่ายครับ13 12ครับโอ้โหหมู่ถึงกับร้องร่ายครับ13 12ครับโอ้โหหมู่ถึงกับร้องร่ายครับ13 12ครับ สุเมลมาเชียร์เอสเคโดยเฉพาะครับมาตั้งแต่เมื่อวานครับเสื้อตัวเดิมเสื้อขาวครับใครไม่รู้นะฮะโกซิลล่าครับใช้ควันให้เป็นประโยชน์สโมคให้เป็นประโยชน์ถอยกลับนะฮะถอยกลับเข้าบันไดครับผม ไงต่อเฟอร์ก็เฝ้าอยู่คอนเนคเตอร์ครับพาช่าเล็งสไนเปอร์เนสอยู่ฮะบิอารี่รอเปิดครับตอนนี้สโมคปิดอีกรอบนึงไม่ใช่ด้วยฮะแฟตมารัวๆครับ นะครับนิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งเราอุ้ยนึกว่าจะได้สองครับเฟอร์ปาช่าทำได้ดีครับเก็บคืนมาแล้วฟาวเล่นอย่างนี้เหรอฟาวเล่นเอาแล้วเขาเจอแล้วฟาวเล่นหลบไปก่อนฟาวเล่นเก็บหนึ่งครับผมมีกรูเข้ามาในรูครับผมยิงจากบนหัวครับแล้วก็สวนมาครับบิอารี่ยิงทะลุควันไปทางด้านตัวของเฟล
ยังไงดีครับโคซีนแล้วก็โดดขึ้นมาครับยิงไปต่อเนื่องอ้าวไอ้เด็กอุ้ยเกือบมาผมนะฮะแทบไปโดนด้วยแทบไปโดนด้วย 2-1 ดาวแล้วก็ได้ไหมโอ้โหดับเบิ้ลเฮดช็อตของแทชครับขึ้นมาเลยครับว้าว 13-13 ครับโอ้ my god โอ้สาออกแล้วผมเฮดช็อตครับแล้วก็ดวลกันอยู่เฮดช็อตอีกหนึ่งครับแทชหัวเราะเลยครับหัวเราะมาเลยครับบอกว่าสุดๆครับช็อตนี้แทชครับThey've only got $2,000. Virtus Pro back in the driving seat. Wow. Not done quite yet. It's 13-13. SK ต้อง tactical pause เลยครับ It was exciting. What a way to finish that round. And they were so close to peaking together. That's all they had to do. Face at the same time. They separate. They come from the same position, but they give him two separate opportunities to find the frag, and he pulls it off. 13-13 ครับแกนไฟนอลครับ Best of 3นะฮะ Dream Hack Master Las Vegas 2017ครับ are going to be limited and have to be very smart I don't think you buy anything at all if this is the case Yeah well this is double eco territory map because they only got 1400 this round Oh are they forcing กองเชียร์เวอร์ตัสโปเริ่มลุกแล้วฮะลุกขึ้นฮือครับเอาใหญ่ครับผม Easy Win เวอร์ตัสโป So they're going with the UMPs the PT50sIt's all in. 4 ราวครับ 3 ราวของแต่ละทีมหรือจะมีโอเวอร์ไทม์ดีล่ะถ้าใครขึ้น14ได้เนี่ยงานหยาบเลยนะฮะไปต่อครับผมเอาแล้วฮะฟอร์ดบายบ้างบางคนครับ SK เวอร์ตัสโปมาเต็มครับAK 3ครับ UMP 2ถอยมาครับเข้าคอนเนคเตอร์เร็วครับพาชาเช็คเลยครับฟอลเล่นครับผมฟอลทันเนล A อยู่ฮะยังไงต่อดีแฟตมาครับผมขึ้นมาพาชาโดดรีเช็คอยู่ครับเอาละครับโคซิล่าครับผมถอยครับแล้วก็จะเอาไฟไล่ในรังแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับไฟไล่เลยครับเอาดรอปมาอย่างนี้ดรอปต่อหน้ากะว่านึกว่าเขาอยู่ด้านล่างมั้งครับก็เลยดรอปไปอย่างนั้นฮะดรอปง่ายครับผมเข้ามาพาร์ทเมนต์ครับ3ครับทาโก้โดดเช็คอยู่เรื่อยๆครับเห็นแล้วครับทาโก้เห็นแล้วครับมอท็อปนำมาก่อนครับรัวๆครับตอนนี้แตกคือมาครับผม4ตัวแล้วก็ทาโก้ตายครับแล้วก็ยังไงต่อโอ้โหบีอารี่ครับฆ่าโคซิล่าไปแล้วมาครับตอนนี้มาครับผมเหลืออยู่3วางบอมอย่างไวEco territory fallen as well is trying to just look for exits. He's not even going to push with the B250 because he's got chest armor. Yeah, the thing is, Virtus Pro, their money's in a very poor position as well. They don't necessarily want to go hunting here. Check you up. Have a look around towards CT spawn. ไล่ล่าครับตอนนี้พาชาบอกอยากจะซ่าอยากจะซ่าอยากจะคิวสักคนอ้าวนิ่งเหรอนิ่งเหรอโอ้โดนยิงเขาก่อนยิงตายโอ้พาชาโอ้แต่ก็ได้คิวไอ้แต่ได้วินอยู่ฮะทางด้านเวอร์ตัสโปมาOne round lead for Virtus Pro and very little money for SK. ดึงหน้าเลยครับตอนนี้ขอชนหมัดเอาพลังหน่อย We've seen strange things happen. Yes. And with situations such as this in a final. AK 4ครับคนนะตอนนี้ Virtus Pro. UMP 2ครับ SK. Furfrail. It's Virtus Pro. It's towards underpass we go then. SK Gaming. Both UMPs committing to this position, trying to.เข้ามาคอนเนคเตอร์เร็วครับรู้ว่าได้เปรียบครับผมคอนเนคเตอร์เร็วครับยังไงต่อฮะเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วก็หัวแตกไหมครับเจ็บครับผมตอนนี้แต่บาชาเก็บนั่นเฟลไปครับโคซิล่ายังนิ่งอยู่ฮะโคซิล่ายังนิ่งอยู่แล้วตายกันจะหมดแล้วครับ SK เหลืออยู่2คนครับเหลือเฟอร์กับโคซิล่าบ้ามาก็เจาะหัวก็สแน็คไปแล้วก็เรียบร้อยครับหมด
15ครับ rounds SK Gaming to stay alive and force us to overtime here on the final map in the grand final 15 plays 13 and in terms of the buy left over SK Gaming เข้าใกล้แชมป์ครับเวอร์ตัสโปร no utility on Phelps จ่อแล้วครับจ่อแล้วครับจ่อแล้วครับอุ้ยสะใดเร็วอุ้ยโอ้ยได้ด้วยฮะได้ด้วยครับผมโผล่มาแฟตเต็มหน้าครับผมเรียบร้อยครับพระชาเก็บ2ครับผมเล่นมาทั้งเกมทำดีในเกมสุดท้ายและยังไงต่อฟาวเล่นครับหยาบแล้วครับตอนนี้แล้วก็เรียบร้อยก็ฟาวเล่นไปเหลือคนเดียวทาโก้คนเดียวครับทาโก้คนเดียวกับ4ครับงานหยาบมากๆครับค่อนข้างเลือนลางมีด้านหลังโผล่มาอยู่ทาโก้เก็บนะพาชาไปแล้วตอนนี้ครับยังไงต่อนี่ฮะไล่เลยครับโปรท็อปไล่เลยครับดึงไว้ก่อนดึงเวลาไว้สุดๆครับตอนนี้1-3ไฟไล่มาเหมือนกันโปรท็อปไล่เหมือนกันเรียบร้อยนี่ออกครับผมปิดไปครับเวอร์ตันโปรแชมเปี้ยนนะดีแม็กมาสเตอร์ลาสเวกัส2017ชนะไป 2-1 ครับเวอร์ตันโปรว้าวโอ้สุดสุดครับผมสุดสุดเลยครับAnd SK Gaming, they couldn't actually find some stability after that round. Virtus Pro, amazing victory there, and another awesome grand final in CSGO. พี่โน้ตด้วยครับ Subscribe เข้ามาครับ2เดือนแล้วนะครับขอบคุณครับ At a premier level event, and it's taken away. What a series though, they got Cobblestone, we had no idea they would do that. VP Steelback Train, and VP ครับผม the championship, the masters of Las Vegas. ชูถ้วยกันหน่อยฮะเข้าไปครับ Snacks.สแน็คจริงๆครับในหลายๆช็อตครับให้ทีมคัมแบ็กกลับมาได้ฮะกบคำสบประมาทว่าเป็นรองแชมป์มาฮะรองแชมป์ตลอดแต่ตอนนี้แชมป์แล้วฮะชนะทางด้านตัวของนี่ฮะแฮททาริสมาอย่างขาดด้วยครับผมนี่แบกซะหน่อยดิสแน็คแบกหน่อยพระชาโอ้พระชาตัวก็ไม่ได้เล็กนะกล้ามแน่นๆทั้งนั้นฮะว้าวCongratulations. The last time Virtus Pro won a large event of this stature was E-League Season 1 Finals. Since then, 7 months have passed, other teams have crumbled and broken up, but Virtus Pro stands strong, and today you are champions once again. I mean, it feels good. It was a struggle on the last map, but, well, I'm not surprised.You need to tell us more about that last map because it was so close. So many great plays from both teams. But in the end, how was Virtus Pro able to take home the win? Yeah, that game was extremely close. It could go either side. SK played great. They made adaptations on Cobblestone. They played an amazing game on Mirage. It was 6-1 for us. Then they came back. Then we came back. ไปพ่ายCobblestone มานะครับ Virtus Pro นะฮะแต่กลับมาได้ครับทั้งๆที่เวอร์ตัสโปรเลือกคอมโบสโตนมาฮะThere's nothing else like it in CS:GO. It's very clear that what you guys have is so special. What do you have to say to all your fans all around the world? I told you we come back stronger, and we came back stronger. บอกคุณแล้วว่าเราจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งฮะ There you have it. Congratulations again, Taz. วันก่อนก็บอกว่าเราเคยแพ้มาอย่างนูบครับผมนะฮะในวันนี้ครับเราจะถล่มมันให้หมดแล้วฮะแล้วเขาก็ทำได้จริงๆครับเวอร์ตัสโปร
Virtus Pro are your DreamHack Masters here in Vegas, and it was quite the final as well. SK taking it all the way, off all three maps, conceding the first map loss of the tournament. Do you know what MGM stands for now? What's that? Masters get Mercedes. Indeed, yes. A promise made by, I think it was the CEO or a higher up at Virtus Pro, saying, hey, Taz, you lift the trophy, you get a Mercedes. That's not bad. Gets a nice car. Do we get Mercedes? So. Yeah, DreamHack, anyone? Trophy, you get a Mercedes. That's not bad. Gets a nice car. Do we get Mercedes? So. Yeah, DreamHack, anyone? Cars? No. ว้าวขอบคุณทุกท่านด้วยครับจบเที่ยงครึ่งนะฮะเกือบเที่ยงครึ่งครับขอบคุณที่ติดตามผมขอบคุณที่ให้โอกาสในการพากย์ด้วยนะครับขอบคุณท่านหลายๆ channel หลายๆท่านที่ช่วยแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับเป็นการพากย์แบบ CSGO นะครับครั้งแรกของผมในรายการนี้ฮะของ DreamHack Master Las Vegas 2017แม้ว่าทามมิ่งมันจะแข่งในช่วงเวลาอเมริกาผมจะช้าไปนิดนึงนะThat from behind, and I mean, it's crazy when you think without that miraculous one-on-two clutch from Taz. สำหรับ Shadow Dota ใครที่ติดตามอยู่ก็รอเจอนะครับนะฮะในการภาคนะผมของทางด้านวันที่23นี้นะครับถึงวันที่26 4วันนะครับนะฮะก็จะเป็นรายการ Star Ladder ครับผมนะครับ Star Series ครับ I League นะฮะที่จะมีทางด้านตัวของทีมชั้นนำเจอกันครับของ Dota 2นะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่เหมือนกันครับผมที่ฟันฝ่ากันมานะฮะยังมีทีมใดบ้างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนแล้วกันครับก็ทาง CSGO คงไม่มีพิธีปิดอะไรแล้วเนาะชูถ้วยน่าจะจบแล้วนะครับนะฮะแยกย้ายกันหมดแล้วในส่วนของDota 2นะฮะผมเอาเสียงฝั่งนี้ลงก่อนในส่วนของ Dota 2ครับก็จะมีทางด้านทีม8ทีมด้วยกันนะครับนะฮะย้ำกันอีกทีหนึ่งวันที่23แข่งขันเวลาเอเชียผมจีนนะครับต้องเช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าเขานำเราอยู่1ชั่วโมงครับเซี่ยงไฮ้นะครับนะฮะก็มี Wing OG Liquid Secret นะฮะ VGJ นะครับ IG Vitality ครับผม Digital Chaos แล้วก็ TNC Pro ครับมีคนสงสัยว่าทำไมมี TNC ครับผมไม่มีเฟสเลดไปรายการ DAC ครับผมรายการที่เงินรางวัลเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ารายการนี้คัดนะครับแพ้ TNC ไปนั่นเองนะครับแต่ตัวของ DAC ก็เป็นปลายมีนาครับต้นเมษานะครับราวๆนี้นะฮะไงก็รับชมกันได้ครับแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มนะครับทางด้านสายยังไม่ประกาศครับว่าใครอยู่กลุ่มไหนกันบ้างครับนะฮะยังไม่จับเพราะว่ากลุ่ม A เป็นใครกลุ่ม B เป็นใครประมาณนี้ฮะส่วนทางด้านตัวของทีมการแข่งขันครับ CSGO นะครับเรื่องของแมตช์เนี่ยผมก็จะติดตามเรื่อยๆครับผมถ้ามันไม่ได้ทับไลน์กับทางด้านของ Dota เนาะนะครับสลับกันภาคไป Dota มันก็จะมีช่วงไม่มีแข่งบ้างนะครับ CSGO ก็จะมีแข่งนะราวๆนี้คือ CSGO เนี่ยเป็นเกมที่แข่งเยอะมากครับสูสีกับ Dota เลยเยอะกว่าด้วยซ้ำนะผมว่านะครับนะฮะมีเยอะมากครับดูนี่ฮะผมลากตารางมาวันหนึ่งมีอยู่10กว่าแมตช์ฮะ10กว่าแมตช์นะครับส่วนรายการเล็กรายการใหญ่เนี่ยก็คัดกรองกันไปแล้วกันครับผมนี่นาวีกับนอตรายการอะไรเอ่ยวัน ESL อ๋อมี ESL นะครับเดี๋ยวมี ESL ต่อนะครับราวๆนี้นะฮะก็พักๆกันไปแล้วกันเนาะมี ESL ต่อนะฮะของด้านอีเวนต์ ongoing มี Laser Rising Star มี DreamHack จบไปแล้วครับผมแล้วก็ ESL นะครับหลายรายการเลยนะของทั้งยุโรปทั้งนอร์ทอเมริกาครับเยอะแยะมากมายอ่ะย้ำกันอีกทีนึงผมก็เจอกันครับในนะฮะ Star Ladder ครับผม Dota 2ครับสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่นะฮะก็เชียร์ทีมไหนก็ว่ากันไปครับผมจะเชียร์ทีม Wing ทีม OG Liquid Secret นะครับ VGJ Vitality IG Vitality Digital Chaos TNC Pro ก็ได้นะครับนะผมก็สตรีมมายาวนานแล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตไปพักผ่อนกันก่อนนะครับนะฮะใครที่สงสัยอะไรก็สอบถามมาทางแฟนเพจได้ฮะหรือว่า Facebook นะครับผมนะฮะอย่าลืมติดตาม Channel ผมด้วยครับกด Follow รถกดแจ้งเตือนด้วยฮะจะได้แบบเผื่อไม่ได้เล่น Facebook เวลาผมกดไลฟ์ถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะเด้งไปทางแอปพลิเคชัน Twitch บอกว่าเออถ่ายทอดสดแล้วนะมานะครับมาดูกันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกมถูกใจไม่ถูกใจก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับก็สลับกันภาคไปเนาะหลายๆเกมครับขยายไปแต่ภาคเมน Dota 2เป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็อยากลองประสบการณ์ในเกมอื่นบ้าง Overwatch CSGO อะไรประมาณนี้นะครับนะขอบคุณที่ให้โอกาสครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันครับวันที่23ผมส่วนวัน
คืนนี้วันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรก็ค่อยๆดูกันแล้วผมนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับเกมมันๆขอบคุณสำหรับเกมที่มีคอนเทนต์ดีๆครับอย่าง Dota 2และ CSGO ด้วยครับหวังไว้คราวหน้านะครับเราจะเจอกันอีกครับผมฝากด้วยครับผม Cyber Casher ขอลากันไปก่อนผมสวัสดีครับ So what is your name? My name. Yes, your name. My name na ovuvuavuavu enyetwenwevu bemugwe bemugwe osas. 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 Ovuvua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 vu
Vous voyez, 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 vous voyez